ด้วยความเสื่อเตจบลงกันไปนะครับสำหรับรอบรำถวายมือกับนางรำนะครับครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะก็นะครับคำนี้นะครับเนาะก็ใครที่มีบัตรมีตั๋วก็เตรียมกันไว้นะครับนะตามธรรมเนียมก็แล้วกันนะตามธรรมเนียมแล้วก็ก่อนจะเสียตังค์เดี๋ยวเราให้เป็นรอบบัตรก่อนขึ้นฟรีก่อนนะครับเนาะขึ้นฟรีกันก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับรอบแรกเลยใช่เดี๋ยวให้น้องๆรับโดบก่อนโดบอะไรครับลิตรอะไร150คืนนี้สนุกแน่ๆเลยให้น้องๆจัดอะไรเข้าที่ก่อนนะครับนะครับก็รวมด้วยเช่นกันนะครับกับทางวัดของเรานะครับวัดห้วยสามพันดาของเรานะครับแล้วก็ทำบุญเสร็จแล้วปิดทองอะไรเสร็จแล้วก็มารับชมดูด้วยดูขึ้นถ้าชอบใจก็ซื้อบัตรซื้อตัวแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีโค้งน้องนางรำขออนุญาตขออีกรอบได้ไหมราคาบัตรได้ไหมราคาบัตรมีอยู่3ประเภทนะครับบัตรจะได้บัตรแบบชนิดแรกนะครับเป็นบัตรธรรมดานะครับบัตรธรรมดาราคา20 บาทนะครับบัตรธรรมดาราคา20 บาทแล้วก็เป็นในส่วนด้านของบัตรเหมานะครับบัตรเหมาราคา100 บาทนะครับบัตรเหมาราคา100 บาทแล้วก็เป็นบัตรพิเศษนะครับบัตรพิเศษราคา150 บาทเต้นได้ทั้งคืนนะครับสำหรับบัตรพิเศษนะฮะอันนี้คือราคาบัตรด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าไหนไม่รู้ว่าซื้อตรงไหนนี่เลยครับหน้าเวทีนี่เลยแล้วกันนะครับผมครับตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเอาเลยไหมเอาเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาเราจัดรอบบัตรกันก่อนเชิญได้ทุกคนครับเชิญครับทุกท่านครับเชิญรับรองกันก่อนครับตอนนี้รอบหวาน จบกันไปที่เรียบร้อยกันแล้วสำหรับลาบหวานนะครับเนาะครับผมเวทีของเรายังเยอะนะยังมีที่ว่างยังมีที่ว่างนะครับนะหรือว่าอาจจะยังไม่กล้าในช่วงแรกอาจจะยังเขินๆอยู่ไม่เป็นไรต่อไปนี่อาจจะกลุ่มๆนิดนึงเพราะว่าร้านข้างหน้า2ร้านของเรานี่มีเบียร์ขายด้วยอะไรล่ะมีเบียร์ขายด้วยตอนนี้ยังไม่กลุ่มเพิ่งกระป๋องแรกหรือ2กระป๋องแต่ถ้าเป็นมือคีย์บอร์ดเราแล้ว2กระป๋องไม่อยู่นะครับผมเฮ้ยกระป๋องปูนรอบหวานจบไปแล้วแล้วกันนะครับผมในช่วงแรกเนาะครับผมช่วงนี้จะจัดเป็นบัตรธรรมดากันก่อนเนาะครับผมจัดเป็นบัตรธรรมดากันก่อนในรอบนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ส่งบัตรเหมาขึ้นมาครับเนาะเราก็จัดเป็นรอบบัตรธรรมดาให้กันก่อนทีเดียวนะครับเนาะมาในจังหวะตะลุงกันแล้วกันในช่วงนี้นะครับนะเป็นบัตรธรรมดานะครับใครมีบัตรเป็นตัวเชิญนะครับนะในจังหวะตะลุง จบลงไปแล้วสำหรับรอบบัตรธรรมดานะครับชาวโตขอบคุณนะครับที่ขึ้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับเนาะประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับเพราะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เวลา3 ทุ่มนะครับเนาะเขาบอกว่า3 ทุ่มเดี๋ยวขอให้นักรำคณะละ5 คนนะครับไปรำแก้บนที่ลานวัวนะครับส่งตัวแทนนะครับคณะละ5 คนนะครับ5 คนนะไปรำแก้บนที่ลานบัวนะครับด้านหลังนี้นะครับด้านหลังนะครับช่วงนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ได้เวลา3 ทุ่มพอดีนะครับแต่ละรอบเราก็จะจัดกันรอบละ3 ผลงานเพลงนะครับ3 ผลงานเพลงดูนิต้ามีบัตรมีตั๋วยังไงก็นะครับก็ส่งกันขึ้นมาได้นะครับในช่วงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไอเล่นต่อเนื่องหรือว่าให้น้องๆเราไปรับก่อนครับท่านกรรมการต่อเนื่องเลยเนาะต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้ขอตัวแทนน้องๆนำคณะละ5 คนก่อนนะครับช่วงนี้นะครับคณะละ5 คนนะครับช่วงนี้บัตรเหมาไปยังน้องแบ๊กบัตรเหมาขึ้นอย่างอย่างเป็นรอบบัตรธรรมดาเช่นเดิมนะครับช่วงนี้เราจัดรอบบัตรธรรมดากันก่อนนะครับนะเพราะว่าบัตรเหมายังไม่มีขึ้นมานะครับครับเดี๋ยวตรงนี้จัดกันต่อกันเลยทีเดียวนะช่วงนี้อีก3 ผลงานเพลงด้วยกันในช่วงนี้ก็จะเป็นกองยาวก็แล้วกันเนาะครับมาจังหวะกองยาวกันบ้างในช่วงนี้นะครับเนาะพอแล้วเดี๋ยวเชิญครับใครที่มีบัตรมีตั๋วในรอบธรรมดานะครับได้เดินเชิญนะครับ ภาษาชาติ